นี่ไม่ได้นอนเราจะเสพมองเช้ากลับไปมาไม่คานแต่จะปล่อยอ้อมดาวจะหมุนตายแต่มาแต่แรงย้อนกับกระชายของใครเหมือนเด้งมาโลโลทะโลเจ้าโจ้สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีรับเข้าสู่ยอดประทับชิ้นแรกของผมในที่คือเกม GTA 5นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเทเวอร์คนเดิมนะครับไอ้ทรงผมเกนจินี่ว่ะวันนี้เรามาอยู่กันในมอดโนวา RS ครับผมนี่โอ้โหมันเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็เป็นมอดผมว่ามันไม่ค่อยเหมือนโนวาสักเท่าไหร่เลยนะจริงๆโนวาใน Honda Nova เนี่ยฮะมีหลายรุ่นนะครับหลายรุ่นจริงๆนะมันมีแบบนี้แล้วก็แบบที่ผมเคยมีนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นรุ่นไหนแต่ว่าโนวาของผมนี่มันจะไม่มีคลัชนะครับแล้วก็ไม่มีวัดรอบนะฮะก็คือคลัชจะเป็นคลัชออโต้นะครับไม่ใช่คลัชแมนนวลแบบนี้นะครับผมซึ่งโนวา RS นี่ก็เป็นรถ2จังหวะนะครับ100ของผมมัน110ซีซีอ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่ผมเคยขับมานะคือในชีวิตจริงของผมก็มีนะครับผมใช้ตั้งแต่ป .6 อ่ะยันม .5 ม .6 อ่ะโนวาขี่จนพังนะครับผมถ้าเด็กแว้นสมัยก่อนก็โนวานี่แรงพอๆกับแดดเลยนะถ้าแต่งดีๆนี่ก็สู้แดดได้สบายๆครับบอกเลยนะฮะเพียงแค่รถเรามันไม่มีหม้อน้ำเท่านั้นเองนะฮะอันนี้ก็เป็นมอดซึ่งเขาน่าจะแปลงมาจาก GTA San Andreas นะครับผมก็ดูจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะแต่ว่าไม่สวยแต่ก็โอเคนะครับโอเคในระดับหนึ่งนะใส่เกียร์โยงมาด้วยฮะสังเกตนะครับนี่มีเกียร์โยงด้วยว่ะมีดิสหลังด้วยเหรอโคตรเฟี้ยวเลยว่ะอ่ะเดี๋ยวเราไปขี่กันดีกว่าครับอันนี้เป็นมอดทับในมิดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องทำการเปลี่ยนก่อนนะเราจะต้องเปลี่ยนเสียงนะครับอยากได้เสียงแบบว่าสองจังหวะนิดนึงนะเราก็จะเปลี่ยนไปที่ฟากิโอมอดนะครับผมขี้เกียจลงมอดสองจังหวะก็เลยเอานี้แล้วกันเฟี้ยวไหมครับผมนี่โนวาซิ่งผมมันบั๊กว่ะนี่ฮะไปอย่างเฟี้ยวบอกเลยแมนอย่างซิ่งอย่างซิ่งรู้สึกว่าโนวานี่จะเป็นรถที่แบบว่าจะเห็นซะส่วนใหญ่อะตอนผมเป็นเด็กเนี่ยสมัยก่อนนั้นเวฟไม่มีนะจะมีเป็นพวกอากิล่าครับอากิล่าโนวาแล้วก็แดดเทน่านะยุคสมัยนั้นรถ4จังหวะยังไม่มีเลยครับยามาฮ่าเมทอะไรอย่างนี้น่าจะเจอบ่อยนะหลังๆมาก็จะเป็นพวกเวฟพวกดีมนะเหมือนดีมนี่จะเห็นเยอะกว่าเวฟนะตอนช่วงแรกๆนะนี่แล้วก็แว้นๆกันไปก่อนนะลองรถอย่างเฟี้ยวอย่างเฟี้ยวจะบอกว่ารถผมนี่ก็แต่งนะในชีวิตจริงอ่ะเอาไปคว้าลูกสูบมาครับใส่ลูกอะไรก็ไม่รู้เขาเรียกลูกอะไรผมก็จำไม่ได้นะแต่ที่แน่ๆเลยคือเปลี่ยนเป็นใส่คาร์บูแดดครับจากเคยวิ่งตันเข็มได้ประมาณ120อะไรเงี้ยคราวนี้วิ่งได้สุดเข็มเลยคือ140 150 160อะไรเงี้ยนะครับไปแต่ก็กว่าจะขึ้นได้ขนาดนั้นก็ต้องใช้เวลานะครับจะบอกไว้เลยว่ารถ2จังหวะนี้แรงกว่ารถ4จังหวะแน่นอนนะฮะไปซิ่งซิ่งแว้นแว้นโอ้ยผมว่าคำว่าเด็กแว้นเนี่ยมันต้องใช้รถ2จังหวะนะมันถึงจะเหมาะนะครับอย่างฟีลนะผมไม่รู้ว่าคันนี้จะแต่งอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเข้าอู่ดูนะฮะเผื่อมันจะแต่งอะไรได้บ้างนะครับผมมอดทับก็น่าจะแต่งอะไรไม่ค่อยได้นะแต่ว่าเราจะควานลูกสูบนะฮะเปลี่ยนทรงเปลี่ยนเสื้อนะทำให้รถแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับผมเกาะเต็มร้อยครับเบรกเต็มที่ฮะเครื่องยนต์นี่เอาแบบสุดๆไปเลยนะฮะไฟนี่ก็เป็นไฟซีนอนอันนี้คืออะไรวะไม่รู้งั้นมีเทอร์โบใส่ด้วยล้อนี่เปลี่ยนได้นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นล้ออะไรล่ะมันไม่ขึ้นวะไม่ขึ้นให้เปลี่ยนนะไม่เป็นไรไม่ขึ้นให้เปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยนจบนะครับผมเดี๋ยวมาดูเมนูอีกทีนึงว่าจะแต่งอะไรได้บ้างนะมาดูที่เอ็กซ์ต้าครับผม
เอกต้าไม่มีมาดูที่เพนก็ได้มาดูซิว่าผมจะเปลี่ยนสีได้หรือเปล่าฮะเปลี่ยนสีได้นะครับเดี๋ยวลองเป็นสีแดงดิอ่ะไม่ค่อยเปรียวเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราไปดูซีเจนเนอรี่ว่ามันเปลี่ยนได้ไหมโอ้ยเปลี่ยนไม่ได้นะครับไม่เป็นไรเปลี่ยนไม่ได้ไม่เป็นไรแค่มีขี่ผมก็ว่ามันก็สนุกแล้วนะครับนี่อ่ะเอารถไปคว้าลูกสูบเสร็จเรียบร้อยแล้วไปแว้นกันหน่อยดิเอาทำไมอืดจังเลย ออกตัวไม่ต้องไม่ได้อืดไม่น่าอืดอย่างนี้ดิสับยกนี่แวบซิ่งกันหน่อยนี่เขาเรียกว่าเด็กแว้นของแท้เกือบชนเลยว่ะว้าวมุดใต้ท้องรถทีนี้ไปแล้วเจ็บเลยเจ็บเลยเนี่ยการซิ่งรถบนถนนนะครับมันอันตรายนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วก็ควรที่จะระมัดระวังกันไว้ด้วยนะครับแว้นไม่เห็นรถหลบไม่ทันแล้วอ่ะชนเต็มเต็มเลยครับเดี๋ยวเราหาบรรยากาศมาซ้อนรถบ้างดีกว่าเอาใครเดียผมเซิร์ชโมมิแล้วมันไม่ขึ้นนะครับเราเอาลองเป็นสาวๆแล้วกันนะฮะสปอนฟับมาขึ้นรถสาวๆเอาชิบหายละสาวๆไปอยู่ฝั่งนู้นอะแหมโอ้ยรถมาทางนี้มาเลนนี้แหมโอ้ยสอรี่แหมนี่ยกล้อนิดๆยกล้ออ่ะโหโคตรเฟี้ยวฮะมาไปแว้นกันหน่อยโอ้ยได้130กว่าเองไม่เอาเราต้องปรับความเร็วนิดนึงฮะเอาให้มันได้เยอะกว่านี้นี่โอ้โหโคตรเฟี้ยวนะคราวนี้วิ่ง200ครับผมแกลูกเลยมาลูกวิโก้ผมด้วยโคตรแรงเลยฮะ200กว่าครับโอ้โหโคตรเฟี้ยวแล้วลงตรงนี้เลยฮะโอ้ยลงมาก็ติดบั๊กเลยฮะออกไม่ได้ครับไอชิบหายแล้วมอไซค์จมน้ำจมหาเรียบร้อยครับมอไซค์พังเลยจะปอนมาใหม่ก็ได้มามอไซค์พังเลยฮะก็ไม่ได้แต่งอะไรมามากมายนะครับเอาแค่พอแว้นได้ก็พอนะครับนี่แม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 ่เอาชวาบแวบแวบยี่หูเกิดชนจักรยานยกล้อยังเปียวครับสมัยก่อนที่ของแต่งมันยังไม่ค่อยมีนะส่วนใหญ่มอไซค์ที่เขาจะแต่งอะไรกันก็ประมาณว่าแต่งเครื่องอย่างเดียวอะคว้านลูกสูบเปลี่ยนเสื้ออะไรอย่างนี้แล้วก็ใส่คาบูแรงๆนะครับถ้าโนวาก็ต้องใส่โนไอใส่คาบูแดดยิงมันโอ้บริการเราโคตรเฟี้ยวครับผมแว๊บโอ้ดูเยอะมากเลยอุ้ยชนผมว่าเดี๋ยวเราเอามอไซค์ไปออกทริปกันดีกว่าเดี๋ยวเราใช้โนวาในการเดินสับไอ้เหี้ยสับโอ้โหทริปเกือบตายเลยดีนะเบรกทันนะครับนี่เดี๋ยวเราไปออกทริปกันดีกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวเราอยู่ที่อู่ช่างอั๋นแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราโทรเรียกพรรคพวกนะฮะไปออกทริปกันดีกว่าครับผมเอาละครับตอนนี้เราก็โทรเรียกพรรคพวกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้ก็กำลังที่จะเตรียมตัวนะครับออกทริปนะฮะผมนี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอันดับแรกเดี๋ยวผมขอถอดหมวกตัวละครผมก่อนแล้วกันนะเพราะว่าผมมันบั๊กนะฮะโอ้พี่จะเย็น เสียงรถแต่ละคันที่สองจังหวะทั้งนั้นนะครับไปฮะลุย ตามมาไปครับผมตามผมมาอ่ะไปไหนกันหมดตามมานี่จะไปไหนกันหมดแล้วนะเอ้าตามมานี่เร็วตามมานี่พวกเร็วโอ้โหไปไหนก็ไม่รู้ฮะตอนนี้ก็กำลังออกทริปไปไหนดีผมจะขี่ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเดี๋ยว AI จะตามมาหรือเปล่าไม่รู้นะเบียดกันแล้วอันนี้เป็นทริปเด็กแว้นยุค90นะครับว่า RS ไปฮะยาวว้าชนป้ายไปแล้วมาเด็กแว้นแก๊งเด็กแว้น
ผมเทเวอร์มันบั๊กว่ะเกนจิเห็นหัวล้านเลยนะฮะเอาเลี้ยวไปไหนกันนะพวกมาทางนี้เร็วโอ้ตั้งกี่คันเนี่ย50คันได้มั้งนี่กำลังตามมาเรื่อยๆครับระวังท้ายรถบรรทุกนะเพื่อนนะเดี๋ยวจะเจ็บโดยไม่รู้ตัวเฮ้ยเรายังไม่มีสาวๆมานั่งเลยอ่ะบริการมาผมไม่เอาไม่ใส่หมวกใส่หมวกแล้วมันบั๊กครับผมมันไม่เท่นะฮะมาขึ้นมาใจเย็นทุกคนไปพร้อมแล้วซิ่งกันหน่อยไปครับออกทริปนี่เดี๋ยวเราจะแว้นไปที่ชายหาดกันนะครับเฮ้ยหมูยิงหมูไม่ใช่หมูไอ้คุณเรียกหมูได้ไงวะยิงกวางไปแล้วสมองอ่ะนี่โอ้โห AI ขับรถจนแบบโอ้โหสุดยอดจริงฮะมาซิ่งหน่อยโคตรแว้นเลยครับผมนี่โคตรเปี้ยวอ่ะโอ้ยเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมมันชื่อเรื่องว่าเฮ้ยตำรวจไอ้ตำรวจไม่เรียกว่ะปกติถ้าตำรวจเห็นนี่ตำรวจต้องเรียกนะฮะหมวกกันน็อกไม่ใส่นะครับกระจกข้างก็ไม่มีฮะป้ายทะเบียนก็ไม่มีฮะโดนแน่นอนถ้าเป็นของจริงนะครับเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมมันชื่อหนังว่าเร็วทะลุนรกมันเป็นหนังไต้หวันนะครับซึ่งมันมีอยู่ฉากนึงที่พระเอกมาตามหาพ่อที่ประเทศไทยนะครับแล้วไปเจอพ่ออยู่ที่พัทยาเรื่องนี้แหละนะแล้วพระเอกเนี่ยจะต้องไปแข่งรถแล้วรถที่เขาใช้แข่งกันเป็นไงรู้ไหมเนี่ยเป็นแบบนี้เลยฮะผมไม่รู้ว่ามันเป็นโนวาหรือว่ารถรุ่นอะไรครับแต่คือเป็นรถตัวเมียแบบนี้เลยนะทรงคล้ายๆกันเลยนะครับ2จังหวะด้วยนะพ่อเขาบอกว่าถ้าแกอยากจะเร็วอ่ะอย่าดูเข็มไม้สักพักแม่งดึงเข็มความเร็วออกเลยเว้ยปุ๊บเท่านั้นไม่พอครับตัดสายเบรกอีกโอ้โหแล้วดูสกิลพระเอกครับก็ชนะแบบง่ายดายนะฮะโคตรเฟี้ยวเลยนะแล้ว AI เองตามมาไม่ทันอีกที่ผมขับช้ามากเลยเนี่ยยังซิ่งกันมาอยู่ครับผมรถไม่แรงจะซื้อข้าวแกงได้ไงนะไปตามมาทุกคนตามมาแว้นหน่อยดิบิดให้มันแรงกว่านี้หน่อยเดี๋ยวโอ้โหก็ทริปนี้เราก็จะไม่เน้นเร็วนะครับก็จะขับประมาณ 70-80 ประมาณนี้นะถ้าเกิดเร็วนี่ AI ตายหมดนะครับผมดูคันนี้นี่วัดรอบขึ้นไหมโอ้โหวัดรอบขึ้นนะฮะแล้วก็เข็มความเร็วก็ขึ้นด้วยครับน้ำมันเราเต็มถังนะฮะไม่มีคำว่าต้องไปเติมแน่นอนแต่เอาจริงรถแต่งนี่โคตรแดงน้ำมันเลยนะแบบเต็มถังอะโนวาผมขี่ได้ประมาณ 30-40 โลแค่นั้นแหละรถแม่งแรงไงนี่ไปแว้นเราก็จะขับไปเรื่อยๆนะครับเพราะผมใช้จอยเล่นดีกว่าเพื่อนไปไหนหมดแล้ววะเนี่ยมันก็กำลังตามมานะครับเราจะไม่ขับเร็วมากนะอันตรายครับผมอันตรายผมเทเบิลแม่งบั๊กว่ะยกล้อจอดรอเพื่อนก่อนดีกว่าไหมเพื่อนเราก็กำลังขี่มาเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะเก็บป้ายปักโหเก็บไม่ครบอ่ะเก็บไม่ครบโปรผมว่าน่าจะมากันไม่ทันแล้วล่ะนะฮะว่าสมเซตให้ AI มันมีแค่80ไงแล้วก็จะขับไปเรื่อยๆครับเด็กแว้นเสี่ยวจะมุดเข้ารถบรรทุกเหลือเกินนะฮะก็ฝากถึงน้องๆที่ชอบความเร็วนะฮะก็อย่าลืมความปลอดภัยด้วยนะครับหมวกกันน็อกอย่าลืมใส่กันด้วยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คืออย่าไปขับรถซิ่งในถนนสาธารณะมากนะครับเพราะว่ามันอันตรายฮะอะไรมันจะเกิดขึ้นได้มันก็เกิดนะครับผมอย่างผมนี่จะเรียกว่าเกือบตายดีไหมก็
คือขับมาประมาณ80นะฮะแล้วหมามันวิ่งตัดหน้าก็เลยชนเต็มๆเลยฮะไม่ได้มีโอกาสได้เบรกเลยคือพอเห็นปุ๊บชนปั๊บเลยนะครับก็นอนพักฟื้นอยู่หลายเดือนอีกนี่ผมบอกแล้วว่ามันเป็นแบบนี้เอ้ยรถเป็นไรวะรถมันไม่ดีใช่ไหมเอานี่ไปเนี่ยรับรองว่ารถดีขึ้นแน่นอนเล่นตามสไตล์เทเวอร์เลยนะครับชอบล้างผ่านแล้วก็ทำลายนะไปซิ่งต่อไปแว้นต่อครับผมไอ้รถใครอ่ะเอ้าชิบหายแล้วปาผิดเกือบผมเกือบโดนระเบิดตัวเองตายนะอ้าวเรียบร้อยเลยอ้าวฟังระเบิดไปขึ้นมาน้องปึ๊บขึ้นรถนี่แก๊งเรามาแล้วครับผมไปสาวๆไปกันต่อจับประมาณ50คันตัวนี้เหลือแค่นี้นะฮะอุ้ยตกใจหมดมาขับตามมาผมว่ามันตลกดีเนี่ยเวลาไอขับรถซิ่งเนี่ยยิ่งเซตให้มันขับสัก 2-300 นะโอ้โหคือตายไวมากครับชนนูนชนนี่ครับรถระเบิดนะฮะแต่ตอนนี้เราก็มาถึงริมเลแล้วนะครับผมว้าวชายหาดช่างสวยงามและน่าเล่นอยากจะไปนั่งโง่ๆที่ริมทะเลนะครับตอนนี้เริ่มหมดหน้าร้อนแล้วตอนนี้เริ่มเข้าหน้าฝนแล้วด้วยนะมันก็จะร้อนแบบแปลกๆนะครับนี่เดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้เลยแล้วกัน yes นี่จริงๆเรามาจอดถ่ายรูปกันตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยถ้าเพื่อนเรามานะลบรถออกไปปาบว่าไงทุกคนมาถ่ายรูปกันหน่อยดินี่เดี๋ยวผมจะจอดรถตรงนี้นะครับแล้วก็เรียกเพื่อนๆนะฮะมาถ่ายรูปกันโอเคนะทุกคนจอดถ่ายรูปกันเร็วนี่ฟิลฟาวมากเลยตอนนี้มอเตอร์ไซค์ผมก็ขี่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำการขี่มันเลยตั้งแต่น้ำมันมันรั่วจากคาบูนะครับรถมันแรงไงแรงจนน้ำมันรั่วเลยเลยไม่ค่อยฟีลฟาวสักเท่าไหร่นะครับเย้จอดเรียงแถวกันแบบนี้แหละสุดยอดนี่ครับแล้วก็ถ่ายรูปฮะโอ้โคตรฟีลเลยนะแต่อยากถอดหมวกว่ะหมวกผมนี่มันไม่เท่เลยฮะมันไม่ใช่หมวกเด็กแว้นเลยว่ะนะก็ประมาณนี้นะครับวันนี้รูปเสร็จเรียบร้อยฮะโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันไปด้วยครับที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวลิงก์รถเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับถ้าไม่ลืมนะฮะถ้าผมลืมก็ทวงกันได้นะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ See you again